ครับในส่วนของโรงเรียนวัดอัมพวันประชาชนุทิศนะครับที่เรายังขาดแคลนอยู่แล้วก็ต้องการความช่วยเหลือนะครับหลักๆเลยนะตอนนี้ก็จะมีเรื่องของอย่างแรกก็คือเรื่องของเครื่องกรองน้ำนะครับเพราะว่าโรงเรียนเรานี้อาคารอยู่แยกกันห่าง2หลังทีนี้อาคารไม่มีเครื่องกรองน้ำสำหรับเด็กๆจะมีแต่เครื่องกรองรวมอยู่ที่เดียวที่โรงอาหารเด็กๆก็จะต้องคอยมารับน้ำมานำน้ำจากที่โรงอาหารไปทำให้ไม่สะดวกนะครับแล้วก็เสียเวลาเรียนด้วยนี่เราก็อยากจะได้เครื่องกรองน้ำไว้สำหรับแต่ละอาคารเพื่อจะได้สะดวกกับเด็กๆแล้วก็จะได้น้ำที่ปลอดภัยด้วยมีเครื่องกรองครับในส่วนที่2ต่อมาก็คือเรื่องของเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การเรียนนะครับอุปกรณ์การเรียนเนี่ยเราก็อยากจะให้เด็กๆได้มีอุปกรณ์ที่ใช้ได้ตลอดปีการศึกษาแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆใช้ได้อย่างพอเพียงนะครับส่วนเรื่องเครื่องแต่งกายก็จะเป็นเรื่องของชุดกีฬาเนื่องจากว่างบประมาณทางด้านชุดกีฬานั้นนะครับเราไม่มีในส่วนนี้มีแต่เรื่องของเครื่องแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้นเองนะครับเพื่อเป็นการเสริมให้เด็กๆได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายก็อยากจะได้ชุดกีฬาให้กับเด็กๆอุปกรณ์การเรียนนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของรองเท้าถุงเท้าก็ดีนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็ในเรื่องที่3ก็คือเรื่องของอุปกรณ์กีฬาต่างๆที่เรายังขาดแคลนนะครับเช่นเรื่องของโต๊ะปิงปองเรื่องของแบดมินตันนะครับเรื่องของตะกร้อเรามีสนามแต่ว่าเรายังขาดแคลนอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็จะได้มีอุปกรณ์ที่ให้นักเรียนได้เล่นได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีต่างๆแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะที่เรายังขาดแคลนก็คือเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับว่าโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับส่วนใหญ่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีเราก็จะได้จากการบริจาคนะครับของบริษัทต่างๆหรือผู้ใหญ่ใจดีต่างๆได้มามอบให้แต่ว่าก็นานมาแล้วนะครับก็ไม่เพียงพอแล้วก็หลายเครื่องก็เสียหายใช้การไม่ได้นะครับซ่อมแซมไม่ได้นะครับบางเครื่องพอจะซ่อมแซมได้แต่ก็งบประมาณในการซ่อมแซมก็มีน้อยครับตรงนี้ก็จึงเป็นความต้องการขาดแคลนของโรงเรียนวัดอัมพวันประชาชนุทิศนะครับและอีกส่วนหนึ่งสุดท้ายเลยนะครับที่โรงเรียนยังต้องการความช่วยเหลือก็คือเรื่องของทุนการศึกษาต่างๆเพราะว่าเด็กที่นี่ส่วนใหญ่นะครับเป็นเด็กยากจนนะครับไม่มีความสามารถที่จะเดินทางไปเรียนในเมืองแล้วก็ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็จะมีอาชีพรับจ้างทำนาทำไร่แล้วก็ไม่ค่อยจะได้อยู่กับพ่อแม่นะครับเพราะว่าพ่อแม่จะต้องออกไปต่างจังหวัดบ้างไปที่อื่นบ้างไปทำนาทำไปรับจ้างทำให้อยู่กับปู่ย่าตายายก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลกันเท่าไหร่นะครับทำให้เด็กเนี่ยถือว่าขาดแคลนโอกาสถึงแม้ว่าจะอยู่ในอำเภอเมืองก็จริงนะครับแต่ว่าขาดแคลนโอกาสอย่างมากเลยถ้าได้เป็นเรื่องของทุนการศึกษาเรื่องของการที่จะมาเสริมความรู้อุปกรณ์ต่างๆนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับทางโรงเรียนวัดอัมพวันก็ต้องขอความกรุณานะครับกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสนะครับที่ได้รับทราบนะครับความต้องการของโรงเรียนวัดอัมพวันนี้ก็ได้โปรดช่วยเหลือนักเรียนช่วยเหลือเด็กๆเพื่อให้เด็กๆมีความพร้อมนะพร้อมที่จะเรียนพร้อมที่จะได้รับความรู้ได้รับสิ่งที่อาจจะเท่าเทียมกับเด็กๆในเมืองบ้างแม้ว่าจะไม่มากไม่สมบูรณ์เท่ากับเขาก็ยังนับว่ายังได้มีโอกาสนะครับก็ขอโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในต่างจังหวัดในชนบทแบบนี้นะครับมากในการที่จะให้เขาได้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้แล้วก็ได้รับประสบการณ์ต่างๆที่ได้เหมาะสมกับวัยของเขานะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่ได้รับทราบรับรู้เรื่องนี้แล้วก็มีความรู้สึกเมตตากรุณาที่จะได้มาช่วยโรงเรียนวัดอัมพวันมาช่วยเหลือไม่ว่าท่านจะช่วยเหลือในด้านใดก็แล้วแต่นะครับทางโรงเรียนวัดอัมพวันทางนักเรียนครูแล้วก็ชุมชนทุกท่านก็ขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ